สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเวลี่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาติดตามลีกเยอรมันมากันที่ทีม SSC บามเบิร์กชาเวลินของบีมกันอีกแล้วครับแน่นอนนะครับว่าในนัดแรกที่ผ่านมาบีมยังไม่ได้ลงเล่นกับเพื่อนๆก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆมากเท่าไหร่นั่นเองครับแต่เธอก็อยู่ในสนามในเหตุการณ์ต่างๆมีการเปิดตัวต่างๆสโมสรต้อนรับอย่างอบอุ่นตามภาพเลยครับแล้วเพื่อนๆในทีมก็สามารถโชว์ฟอร์มกันได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดแรกทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้3เซตรวดแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ทำเอาสโมสรน่าจะมีปลื้มอย่างแน่นอนเลยก็คือการเชียร์ของคนไทยวัฒนธรรมการเชียร์ของคนไทยเมื่อสาวไทยของเราไปเล่นทีมนั้นแล้วถึงแม้ว่าสาวไทยของเราจะยังคงไม่ได้ลงสนามไม่ได้ร่วมเล่นกับเพื่อนๆแต่กองเชียร์ชาวไทยของเราก็มีการติดตามการถ่ายทอดสดมีการเชียร์กันอย่างสนั่นเลยครับแล้วนอกจากการเชียร์อย่างสนั่นแล้วก็ได้มีการพูดถึงในกลุ่มวอลเลย์บอลต่างๆมีการอัปเดตผลตั้งแต่นัดแรกเลยว่าทีมชนะหรือไม่นี่แหละครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมการเชียร์ของคนไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วแอดมินก็ได้เข้าไปที่สโมสรของพวกเขาก็มีคนไทยที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจหลังจากที่ทีมสามารถคว้าชัยในนัดแรกด้วยครับโดยได้มีการบอกว่าไทยแลนด์รักเยอรมันนี่แหละครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมดีๆของกองเชียร์ชาวไทยของเราที่เชื่อเหลือเกินครับว่าเขาก็ประทับใจในตรงนี้ของกองเชียร์ชาวไทยของเราถือว่าเป็นกองเชียร์ที่สมกับฉายาที่นักกีฬาระดับโลกยังให้ฉายากับไทยของเราด้วยครับว่าเป็นเมืองวอลเลย์บอลกองเชียร์ของเราน่ารักมากๆเลยครับ